ส่วนมหาเถรสมาคมนะครับคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมนะครับก็ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือญาติโยมนะครับพระสงฆ์ก็ช่วยเหลือญาติโยมเรียกว่าเพื่อสังคมโดยมีสังฆะเนี่ยเป็นผู้ช่วยเหลือสงเคราะห์เกื้อกูลพัฒนาบูรณาการนี่คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมก็ลงพื้นที่นะครับในช่วงนี้ก็จะเห็นภาพพระคุณท่านลงเรือนะครับไปช่วยเหลือประชาชนแล้วก็วันนี้ยังมีพิธีมอบพระบัญชานะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับตั้งเจ้าคณะกรุงเทพมหานครที่วัดมหาธาตุยุราชรังสิตนะครับโดยท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรมุนีเป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานครรูปใหม่นะครับวันนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับที่วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์ครับครับแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมสักเล็กน้อยไหมครับตรงนี้ครับก็มีต่อสถานการณ์โควิด19นะครับกองทัพบกยังคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องอย่างเมื่อวานนี้ศูนย์สงครามพิเศษก็มีการลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรนะครับกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีก็เป็นพืชผักสวนครัวต่างๆเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็นำมาประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลของหน่วยได้รับประทานต่อไปครับครับช่วงนี้ก็ติดตามข่าวเตรียมยกข้าวของขึ้นสูงในอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับหมายเลขฉุกเฉินเตรียมเอาไว้ด้วยก็ดีนะครับศูนย์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี่1784นะครับหรือกรมอุตุนิยมวิทยาก็1182นะครับแล้วก็ทางหลวงถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าเส้นทางที่เราจะเดินทางเนี่ยมันมีน้ำท่วมขังหรือไม่เนี่ยนะครับก็โทรไปที่1193หรือถ้ามีเจ็บไข้ได้ป่วยจะติดต่อรถกู้ชีพก็1669นะครับส่วนกองทัพบกนะครับยังคงหมายเลขโทรศัพท์020927766ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ด้วยนะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายวันนี้มีบทเพลงพิเศษมามอบให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับบทเพลงที่ชื่อว่าเพื่อประเทศไทย I Can Do นะครับพี่ๆทหารหมวกแดงนะครูหมวกแดงปันยิ้มนะครับมอบบทเพลงนี้ให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าของประเทศไทยของเราว่าเรามาร่วมด้วยช่วยกันจังหวะสนุกสนุกมีท่อนแร็ปด้วยนะเพลงนี้น่าฟังน่าติดตามครับก็ผมจะต้องร่ำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ส่งความรักความปรารถนาดีถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับนี่คือรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมพันโทสุธีสุขสากลครับและผมณัฐาจันทรังสีเราสองคนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับร่วมกันทำความดีด้วยความรู้รักสามัคคีสวัสดีครับสวัสดีครับ